ด้านข้างก็ปลูกหญ้าหญ้าหวานวันนี้ก็มาดูควายงามของน้าเลินนะครับที่ธโมวันก่อนมาดูแล้วตอนคลอดนะครับคลิปถ่ายไว้แล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะเขาไม่ขายนะครับวันนี้ขี่รถผ่านมาเขาเอิ้นนะครับนี่เขาเอิ้นนี่ก็บอกว่าผมถามว่าร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นแต่งตัวหล่อขนาดนี้นี่เขาบอกว่าต้องแต่งตัวหล่อตามควายนะครับนี่นี่ครับก็มาดูครับนี่โออันนี้ท้องนะเต๋อใกล้คลอดแล้วอันนี้กี่เดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วเปิดแล้วตัวที่คลอดใหม่ตอนนั้นเปิดหรือยังไม่เปิดโอ้ไม่เปิดก็ไปแล้วเขาเปิดแล้วไปตัวนึงแล้วนี่ครับวันนั้นมาดูครับนี่ตอนนั้นบ้านตรงนี้ยังไม่ได้ถมที่นะครับตอนนี้เขาถมแล้วเนี่ยครับยังไปถึง3เดือนเลยคลอดตอนนั้นตอนไหนปีใหม่บ่ช่วงปีใหม่ใช่ไหมก่อนปีใหม่นิดนึงเนาะ2เดือนครึ่งโอ้นี่2เดือนครึ่งตัวขนาดนี้นะโอ้ให้ผมสักตัวไปผมปลูกหญ้าได้เยอะแล้วอ่ะเนี่ยมันอยากมาด้วยนี่อันนี้บอกแม่มันโอ้แม่มันหวงครับแล้วก็อยู่ก็เลี้ยงไก่นะครับนั่นดูไก่เขาเลี้ยงไก่เลี้ยงควายนะครับแล้วก็แต่งตัวเอาใจควายด้วยครับนั่น ต้องหล่อตานี่เป็นที่มาของคำว่าหล่อตามควายครับนี่แหละครับ นาผมเองนะครับท้อง3ตัวแล้วโอ้ยไอ้ตัวนั้นก็ท้องด้วยนะโอ้ยให้ผมตัวหนึ่งไปนั่นจะสายเพชรสายทองก็อยากได้ตัวหนึ่งโอ้สวยครับนี่ครับควายงามแห่งบ้านธโมครับเจ้าของไม่เปิดราคาเจ้าของยังเสียดายอยู่ยังเสียดายเลยไม่กล้าเปิดนะครับงามก็ครับนี่ไม่ไปไหนกันเลยนะครับแต่งตัวก็ต้องรอตามควายไปด้วยควายงามยายเลย ไม่สนยายแล้วยายนู่นยายไปยืนดูปั๊มอยู่นู่นครับนี่ครับความสุขแบบบ้านๆนะครับแบบนี้แหละมันก็คล้ายๆนิสัยของผมนะเนี่ยหรือว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าหรือเชื้อมาทางเดียวกันหรือเปล่า นี่ครับประคบประงมโอ้โห มาใกล้ตัวนี้ไม่ได้ครับดูแม่มันอันนี้อาบน้ำให้ทุกเช้าเลยบ่ครับแล้วอาหารล่ะอาหารให้ตอนเย็นไม่ได้ให้กินเหมือนของตะบัดบ่กินอะไรทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรให้กินไม่อาหารนะเขากินช่วงเย็นอาหารขุนน่ะอาหารเบอร์อะไรตองหนึ่งแต่นี่มาให้กินพวกบำรุงลำนมพอมันท้องอ๋ออาหารจะเป็นตองเจ็ดใช่ไหมไม่บำรุงลำนมอะไรเจ็ดอะไรหนึ่งเจ็ดอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไปดูอาหารนะครับบำรุงน้ำนมอุ้มคันกับลาอุ้มท้องอุ้มอะไรนะนี่ครับที่ว่าควายแพงเพราะว่าอาหารที่เขากินนะครับมันแพงตามไปด้วยนะครับควายก็เลยต้องแพงนะครับแต่เมื่อแพงแล้วเราก็อนุรักษ์ไว้เนี่ยหาดูยากนะครับอันนี้พันสายอะไรเนี่ยตะเลินเนี่ยสายเพชรอันนี้สายเพชรสายเพชรดอนหัวเพชรอุดรเพชรอุดรคล้ายๆคนตะบัดอ่ะก็ลูกไอ้นั่นอ่ะมาจากนู่นบ่ลูกไอ้บัดบ่โอ้สมพอเหมือนกันเชื้อเดียวไก่ตัวล้านนั่นแหละอ๋อเชื้อเดียวอ๋อตัวนี้เชื้อเดียวกับคนตะบัดไอ้ควายเงินล้านนั่นอ่ะโอ้นี่กะว่าจะได้กี่ตัวนี่ถึงได้เปิดนี่โอ้ยรอถึงสิบเนี่ยโอ้กว่าจะถึงสิบผมงับเหงื่อก่อนแล้วโอ้ปีหน้าก็สามตัวมาอีกเนี่ย
ล่อยให้ผมทุกๆสักตัวบ้าปล่อยให้ร้านให้อะไรไปอ่ะวันนี้ก็มาดูควายของน้านะครับแล้วก็มาดูน้าด้วยดูควายน้าแล้วก็มาดูน้าด้วยเพราะว่าน้าก็พอๆกันกับควายนะครับนี่ครับจอมโจรปันหลอนะครับสมัยก่อนนี่ชอบจอบร้อยนะครับจอบเบิ้งนี่เอาละครับต้องไปต่อแล้วครับมาเล่นกับน้าพอหอมปากหอมคอนะครับก็มาดูควายงามนะครับที่บ้านธโมนะครับเขาไม่เปิดราคาตั้งแต่ชุดวันคลอดแล้วก็ไม่เปิดก็วันนี้มาดูอีกรอบสวยจริงๆนะครับผมชอบสายเพชรอ่ะเงินล้านอ่ะอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับควายเงินล้านให้กินอาหารรุ่นนี้เลยนะครับนิวทีน่านะครับตอง7นะครับไฮบีดนะครับควายขุนนะครับขอนตะบัดก็ให้กินนี้นะครับควายเงินล้านก็ให้กินอันนี้เหมือนกันนะครับว่าจะไปแล้วใจไม่ขาดครับดูอีกนิดนึงพระเจ้าก็มีหันมามองด้วยโอ้ด้วยนั่นมันยิ้มส่งยิ้มให้ครับยิ้มเหมือนเจ้าของแท้